ำนานว่าวไทยเจ็ดสิบห้าปีบุญรอดบริเวอรี่การเล่นว่าวนับเป็นหนึ่งในศิลปะการละเล่นพื้นบ้านที่แนบแน่นอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนในผืนแผ่นดินไทยมาช้านานดังปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันแสดงให้เห็นถึงรากเหง้าความเป็นมาของภูมิปัญญาซึ่งนำมาสู่การรังสรรค์ศิลปะการละเล่นกับสายลมสืบทอดต่อกันมาจนทุกวันนี้มรดกแห่งศิลปะการละเล่นว่าวแต่ครั้งบรรพบุรุษของไทยได้สืบทอดต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์และเฟื่องฟูขึ้นอย่างสูงสุดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระพุทธเจ้าหลวงแห่งกรุงสยามและในช่วงเวลานี้เองที่การละเล่นแข่งขันเอาชนะกันของว่าวจุฬากับว่าวปักเป้าซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงการละเล่นเพื่อความสนุกสนานได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นการละเล่นในเชิงกีฬามีการคิดค้นกฎกติกามีกรรมการตัดสินให้คะแนนและมีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในลักษณะเดียวกับการแข่งขันกีฬาทั่วไปในยุคสมัยที่การละเล่นแข่งขันว่าวกลายเป็นกีฬายอดนิยมของผู้คนชาวสยามนับตั้งแต่เจ้านายในราชสำนักไปจนถึงราษฎรในวงกว้างเช่นนี้ได้ปรากฏนักเล่นว่าวแข่งขันฝีป่านดีอย่างหาตัวจับยากและมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือในวงการสนามว่าวขึ้นหลายคนและบุคคลหนึ่งซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้และเชี่ยวชาญการแข่งขันบังคับว่าวต่อสู้ในอากาศเป็นอย่างดีมากที่สุดคนหนึ่งในเวลานั้นก็คือพระยาพิรมภักดีหรือนามเดิมว่าบุญรอดเศรษฐบุตรด้วยความที่พระยาพิรมภักดีได้รับการสอนและฝึกหัดให้เรียนรู้วิธีการเล่นว่าวและทำว่าวตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็กจากบิดาคือพระพิรมภักดีหรือนามเดิมชมเศรษฐบุตรผู้ได้รับการกล่าวขานในวงการนักเล่นว่าวสมัยนั้นว่าเป็นนักล่อว่าวปักเป้าฝีมือดีที่สุดในสยามตำนานว่าวพนันตำราผูกว่าววิธีชักว่าวและการเล่นว่าวต่อสู้กันในอากาศซึ่งพระยาพิรมภักดีได้เขียนขึ้นในปีพุทธศักราช2464จึงถือเป็นตำราที่รวบรวมองค์ความรู้และเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะการละเล่นว่าวแข่งขันของไทยที่ละเอียดถี่ถ้วนและสมบูรณ์มากที่สุดเล่มหนึ่งจนถึงปัจจุบันท่านพญาพิรมภักดีเนี่ยเป็นคุณปู่ของผมนะครับท่านชอบเล่นว่าวมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วท่านเล่นว่าวจนชักว่าวเนี่ยถอยหลังไปแล้วก็ตกสะพานหัวทิ่มลงไปในดินแล้วก็มีคนช่วยขึ้นมาได้เลยได้ชื่อว่าบุญรอดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาท่านก็ได้เล่นกีฬาว่าวแล้วก็สนับสนุนว่าวการเล่นว่าวมาตลอดนะครับท่านเล่นว่าวปักเป้าเป็นแชมป์จนไม่มีใครสู้แล้วท่านก็หันไปเล่นว่าวกุลาก็ชนะอีกจนไม่มีใครสู้หลังสุดท่านก็ได้เขียนตำราว่าวขึ้นมาทั้งกุลาและปักเป้าเนี่ยเป็นตำราว่าวเล่มเดียวในโลกที่มีอยู่เดี๋ยวนี้นอกจากเป็นผู้รังสรรค์ตำราว่าวเล่มเดียวในเมืองไทยและได้รับการยกย่องว่าเป็นครูของการเล่นว่าวของไทยแล้วในปีพุทธศักราช2470รัชสมัยรัชกาลที่7พระยาพิรมภักดีได้เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งสมาคมกีฬาสยามขึ้นและได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกสมาคมกีฬาสยามคนแรกต่อมาในปีพุทธศักราช2482สมาคมกีฬาสยามได้เปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมกีฬาไทยและในปีพุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้ทรงรับสมาคมกีฬาไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์การละเล่นว่าวของไทยจึงยังคงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สืบต่อมาจวบจนทุกวันนี้เรื่องราวในหนังสือของพระยาพิรมภักดีช่วยให้คนรุ่นหลังได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานของการละเล่นว่าวของคนไทยดังเช่นความตอนหนึ่งท่านได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นที่ทำให้การเล่นว่าวแข่งขันหรือในสมัยนั้นเรียกกันว่าว่าวพนันได้รับการสถาปนาให้เป็นการละเล่นกีฬาชนิดหนึ่งของชาวสยามนั่นก็คือเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2448ขณะที่นักเล่นว่าวจุฬาและว่าวปักเป้าหลากหลายสายมาชุมนุมแข่งขันกันต่อสู้ว่าวกันในบริเวณท้องสนามหลวงและมีผู้ชมแน่นขนาดโดยรอบดังเช่นฤดูว่าวของทุกปีนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านมา
และทอดพระเนตรเห็นนักเล่นว่าวแข่งขันกันสนุกสนานคลึกครื้นจึงเป็นที่พอพระทัยและได้มีกระแสรับสั่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นัดหมายนักเล่นว่าวในท้องสนามหลวงไปเล่นถวายหน้าพระที่นั่งณสนามพระราชวังสวนดุสิตในการแข่งขันว่าวถวายหน้าพระที่นั่งนั้นพระองค์เสด็จออกทอดพระเนตรพร้อมทั้งเจ้านายฝ่ายหน้าและฝ่ายในทรงโปรดเกล้าให้มีการบรรเลงเพลงแตรวงและผินพาดประกอบจังหวะการต่อสู้ในอากาศเพื่อเพิ่มอรรถรสในการแข่งขันว่าวโดยวงผินพาดจะบรรเลงเพลงเหาะเมื่อว่าวจุฬาเอาชนะว่าวปักเป้าและบรรเลงเพลงโอดเมื่อว่าวจุฬาเพียงพล้ำเสียทีว่าวปักเป้าจนตกดินหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละวันก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารว่างแก่ผู้ลงแข่งว่าวอีกด้วยปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรากติกาเล่นว่าวที่สนามสวนดุสิตชิงถ้วยทองคำพระราชทานหากจุฬาหรือปักเป้าสายใดชนะติดต่อกัน3ปีจะได้ครองถ้วยเป็นกรรมสิทธิ์มีมหาอมาตย์โทพระยาศรีหราชฤทธิไกรเป็นนายสนามมีการตั้งทนายคือผู้แทนของแต่ละสายมีรอบชิงถ้วยเงินของสมเด็จพระศรีพัชรินทราพระบรมราชินีนาถในวันเดียวจบนอกจากนี้ยังมีการพระราชทานรางวัลผ้าแพรห้อยปักดิ้นจปร3สี3ชั้นตรีโทเอกแก่จุฬาและพระราชทานรางวัลดอกจันปักดิ้นจปร3สีชั้นตรีโทเอกแก่ปักเป้าและมีพวงมาลัยมอบแก่จุฬาหรือปักเป้าที่ชนะในการต่อสู้ที่ไม่ได้นับคะแนนตามจำนวนที่คว้ามาได้แต่จะนับคะแนนตามลักษณะของการต่อสู้ที่ดุเดือดหากจุฬาต่อสู้ได้ดุเดือดมากก็จะได้คะแนนมากและจะได้เป็นผ้าแพรชั้นเอกเป็นรางวัลส่วนปักเป้าก็จะได้ดอกจันชั้นเอกเป็นรางวัลผู้ชนะเลิศจะได้รับพระราชทานพวงมาลัยยาวมาถึงเข่าผู้ชนะที่สองพวงมาลัยยาวมาถึงตะโพกและผู้ชนะที่สามพวงมาลัยยาวมาถึงเอวนอกเหนือจากเรื่องราวความเป็นมาและพัฒนาของการแข่งขันว่าวไทยแล้วพระยาภิรมย์ภักดียังได้ถ่ายทอดเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการทำว่าวจุฬาและว่าวปักเป้าในทุกขั้นตอนอย่างละเอียดสำหรับผู้สนใจศึกษาทำว่าวด้วยตัวเองไว้พร้อมกันด้วยโดยเคล็ดลับที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำว่าวสำหรับแข่งขันนั้นอยู่ที่การเลือกไม้ทำโครงว่าวซึ่งต้องเป็นไม้ไผ่สีสุกเป็นลำไผ่ที่ตัดสดยอดไม่ด้วนหรือตายก่อลักษณะลำต้นเล็กปล้องยาวมีอายุ3หรือ4เดือนเป็นอย่างน้อยและควรตัดในช่วงหน้าแล้งราวเดือน4หรือเดือน5จากนั้นจึงนำไม้ไผ่ที่ได้มาผ่าเป็นซี่เหลาเนื้อไม้ให้ได้ขนาดเก็บผิวด้านหน้าไว้ลนไฟดัดให้ตรงแล้วนำไปตากแดดจัดให้เนื้อไม้แห้งสนิทเมื่อนำมาดัดทำโครงว่าวแล้วไม้จะมีความยืดหยุ่นผิวไม้ช่วยให้โครงสปริงตัวรับแรงลมได้ดีสำหรับขั้นตอนการทำว่าวปักเป้านั้นเริ่มจากนำไม้ไผ่ที่เตรียมไว้มาเหลาให้ได้ขนาดและดัดเป็นโครงซึ่งโครงว่าวปักเป้าประกอบด้วยไม้2ชิ้นคือส่วนที่เป็นอกกับส่วนที่เป็นปีกที่สำคัญคือไม้ที่จะเหลาเป็นปีกจะต้องเลือกท่อนที่มีปล้องอยู่กึ่งกลางเพื่อเป็นจุดรับแรงลมปะทะปีกความยาวของไม้สำหรับทำโครงว่าวจะขึ้นอยู่กับขนาดของว่าวที่ต้องการซึ่งว่าวปักเป้าทุกตัวจะมีอัตราส่วนความยาวระหว่างไม้ส่วนอกกับไม้ส่วนปีกคือ6ต่อ5เมื่อได้ไม้โครงทั้ง2ส่วนแล้วจึงนำมาผูกเข้าด้วยกันโดยนำไม้ส่วนปีกผูกติดไม้ส่วนอกในตำแหน่งที่ห่างจากปลายด้านหัวของอก6นิ้ว6หุ่นหันผิวไม้ทั้ง2ชิ้นให้อยู่ในด้านสำหรับปิดกระดาษใช้ได้ผูกขั้นที่ปลายด้านหางของไม้ส่วนอกจากนั้นรั้งปลายทั้ง2ผูกเข้ากับปลายไม้ส่วนปีกทั้ง2ข้างให้โค้งลงเท่ากันส่วนหัวใช้ได้โตกว่าเล็กน้อยผูกขึงตรงโค้งปีกข้างหนึ่ง
รั้งได้ผ่านรอบรอยบาปควันที่ปลายด้านหัวของไม้ส่วนอกแล้วรั้งปลายได้ลงมาผูกกับโค้งปีกอีกข้างหนึ่งในระยะเท่ากันสุดท้ายนำได้เส้นใหญ่ผูกขึงระหว่างไม้แกนส่วนอกกับโค้งปีกข้างละ7เส้นให้แต่ละเส้นมีระยะห่างเท่ากันซึ่งได้ขึงในโครงว่าวปักเป้านี้เรียกว่าสักเมื่อขึงสักเสร็จแล้วจึงนำโครงว่าวไปปิดกระดาษการปิดกระดาษว่าวปักเป้าจะใช้กระดาษสาจีนที่มีเนื้อเหนียวไม่ขาดหรือรั่วง่ายทาด้วยแป้งเปียกข้อสำคัญคือต้องระวังมิให้ตะเข็บกระดาษบริเวณที่ทากาวย่นหรือยู่ยี่เมื่อปิดกระดาษตัวว่าวแล้วจึงตัดกระดาษเป็นแถบขนาดเล็กปิดทับตัวว่าวอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าลูกปลาจะช่วยให้กระดาษว่าวตึงเสมอกันทั้งตัวสุดท้ายจึงปิดอกจันทร์บนโครงอกเพื่อเจาะรูสำหรับผูกซุงบนและซุงล่างเมื่อปิดกระดาษครบทุกส่วนแล้วต้องนำไปพรมน้ำแล้วนำไปพึ่งลมให้แห้งก่อนนำขึ้นลอยลมส่วนหางว่าวปักเป้าใช้ผ้าเนื้อบางผนึกทับซ้อนกัน 2-3 ชั้นด้วยแป้งเปียกความกว้างของหางในช่วงต้นกว้าง3นิ้ว2หุ่นและเรียวลงไปจนถึงปลายหางกว้าง2นิ้วความยาวประมาณ8ช่วงอกเศษบริเวณโคนหางผูกด้วยป่านมีความยาว5ช่วงอกสำหรับใช้ผูกติดกับปลายโครงว่าวปักเป้าหางว่าวปักเป้าที่มีน้ำหนักพอเหมาะจะช่วยกินลมและสะบัดรับลมเป็นจังหวะช่วยส่งให้ว่าวยกตัวได้ดีว่าวปักเป้าที่ใช้ในการแข่งขันนั้นจะมีการผูกเหนียงไว้ที่คอสูงเป็นอาวุธสำคัญใช้ในการคล้องรัดตัวว่าวจุฬาขณะต่อสู้กันในอากาศเหนียงว่าวปักเป้าจะประกอบด้วยป่าน2เส้นเส้นแรกเป็นสายยืนความยาว3วาอีกเส้นเป็นสายทุ้งทำจากป่านเส้นใหญ่ซึ่งจะผูกปลายทั้งสองเข้ากับสายยืนให้ป่านห้อยลงเป็นท้องช้างในขณะที่ว่าวลอยสายทุ้งจะทำหน้าที่เป็นตัวคล้องรัดว่าวจุฬาให้เสียสมดุลจนร่วงตกได้ส่วนการทำว่าวจุฬานั้นมีขั้นตอนวิธีทำที่ซับซ้อนกว่าว่าวปักเป้าอยู่มากด้วยมีขนาดที่ใหญ่และมีรูปร่างที่ผูกขึ้นจากไม้โครงหลายชิ้นกว่าโครงว่าวจุฬาประกอบด้วยไม้ทั้งหมด5ชิ้นได้แก่ไม้ส่วนอก1ชิ้นขากบอีก2ชิ้นและปีกอีก2ชิ้นเคล็ดลับสำคัญของการทำว่าวจุฬาให้ขึ้นลอยลมได้ดีนั้นอยู่ที่การเหลาไม้ไผ่ทำโครงแต่ละชิ้นให้มีความเรียวอ่อนอย่างได้น้ำหนักโดยเฉพาะการเหลาปลายปีกและปลายขากบให้อ่อนลู่ระบายลมได้ดีซึ่งจะทำให้ว่าวจุฬาเชิดรับลมเป็นจังหวะสามารถบังคับได้ง่ายสำหรับความยาวของไม้โครงว่าวจุฬาแต่ละส่วนนั้นพระยาพิรมภักดีได้คิดคำนวณเป็นอัตราส่วนที่ลงตัวไว้ให้ง่ายสำหรับผู้หัดทำว่าวเล่นเองนั่นคือไม้ส่วนอก90นิ้วไม้ส่วนปีก86นิ้วและขากบ65นิ้วการผูกโครงว่าวจุฬาที่ว่ายากนั้นท่านก็ได้คิดคำนวณอัตราส่วนกำหนดตำแหน่งผูกโครงไว้อย่างลงตัวคือคิดความยาวของไม้ส่วนอกเป็น100ส่วนวัดจากปลายไม้อกลงมาร้อยละ43เป็นตำแหน่งที่จะผูกไม้ปีกท่อนบนกับอกให้เป็นส่วนหัวของว่าวจุฬาส่วนระยะห่างระหว่างไม้ปีกส่วนล่างกับปีกบนคิดเป็นร้อยละ34ระยะห่างระหว่างไม้ปีกล่างกับปลายไม้ส่วนอกคิดเป็นร้อยละ23จุดที่ผูกปลายด้านบนของไม้ขากบ2ข้างเข้ากับไม้ส่วนอกอยู่ห่างจุดที่ผูกไม้ปีกท่อนล่างคิดเป็นร้อยละ15ส่วนความกว้างของเอวหรือจุดที่ผูกไม้ขากบเข้ากับไม้ปีกท่อนล่างแต่ละข้างนั้นคิดเป็นร้อยละ28เมื่อผูกโครงเข้าด้วยกันแล้วจึงใช้ได้ขึงสักเป็นตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนการปิดกระดาษว่าวจุฬาใช้วิธีปิดทีละซีกหรือครึ่งตัวเมื่อปิดกระดาษตัวว่าวแล้วจึงปิดลูกปลาและดอกจันทร์แล้วพรมน้ำตากให้แห้งอ
เราขึงให้3เส้นเราจะรวม3เส้นเนี่ยเราขึง3เส้นพอตีเกลียวมันจะไปเกลียวซ้ายก่อนแล้วพอเวลาจะรวมปุ๊บเราก็จะกลับเกลียวขวารวมมันก็จะเป็นเส้นเนี่ยเราตีเนี่ยนะดูเราจะหมุนเข้าไปนะที่ปานมาไหลออกจากตะกร้าก็คือปานเนี่ยมันมีความนุ่มนวลมีความยืดหยุ่นในตัวของตัวมันเองมันก็เลยทำให้มันจึงมีการไหลออกมาได้ง่ายที่จริงไม่ได้มีคาถาคมแล้วว่ามันเป็นความนุ่มนวลของปานเพราะเวลาไปเล่นมันจึงไม่เจ็บมือไม่บาดมือเพราะว่าอะไรเพราะมันมีความนุ่มมันมีความเหนียวในขณะที่ว่าวปักเป้ามีเหนียงเป็นอาวุธสำหรับต่อสู้ว่าวจุฬาก็มีสายเครื่องผูกเข้าไว้เป็นอาวุธด้วยเช่นกันสายเครื่องว่าวจุฬาจะประกอบด้วยอาวุธสำคัญ2อย่างคือดอกจำปาและลูกดิ่งสายเครื่องจะทำจากป่านทบเข้าด้วยกันจำนวน 5-6 เส้นเพื่อความแข็งแรงแน่นหนายาวประมาณ12วามีดอกจำปาและลูกดิ่งผูกห้อยเป็นช่วงๆสลับกันไปสายเครื่องเส้นหนึ่งจะมีดอกจำปา 5-7 ดอกดอกจำปานั้นเดิมทำจากหนามต้นหวายตัดเป็นท่อนยาว10นิ้วมัดรวมกันเป็นดอกจำปา1ดอกต่อมาเปลี่ยนมาใช้ผิวไม้ไผ่เหลาให้คมจำนวน8ท่อนมัดรวมกันเป็นดอกจำปาใช้สำหรับเกี่ยวว่าวปักเป้าให้ร่วงตกส่วนลูกดิ่งทำจากโลหะเช่นตะกั่วหรือทองแดงร้อยกับสายป่านห้อยติดกับสายเครื่องสลับกับดอกจำปาเป็นอาวุธสำหรับพันรัดป่านว่าวปักเป้าให้ติดแน่น